มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะโดยความคืบหน้ากรณีที่มีญาตินะคะเข้าไปร้องสื่อว่าหลานสาววัย13ปีเนี่ยนั่งโดยสารรถตู้เพื่อที่จะไปที่กรุงเทพเนี่ยนะคะถูกคนขับรถตู้ข่มขืนขณะที่จะพาไปส่งเพื่อไปพบกับพ่อกับแม่ซึ่งขณะนี้เนี่ยแน่นอนน้องยังคงมีอาการหวาดกลัวนะคะแล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นเมื่อวานนี้เองค่ะในอำเภอแวงน้อยพร้อมทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่ไปพบญาติของเด็กเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจส่วนคนขับรถตู้ที่เข้ามอบตัวขณะนี้ยังให้การปฏิเสธค่ะความคืบหน้าของคดีค่ะเมื่อวานนี้ผู้ที่ถูกกล่าวหาก็เดินทางมาพบตำรวจสภ.แวงน้อยและนำรถตู้คันที่ขับรถส่งผู้เสียหายมาด้วยทางตำรวจจึงนำรถตู้ไปตรวจสภาพเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน4รวมทั้งตรวจ DNA ของคนขับรถตู้นะคะซึ่งยืนยันว่าไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาเพราะตนเองเนี่ยขับรถโดยสารมานานกว่า30ปีแล้วไม่เคยทำเรื่องแบบนี้มาก่อนส่วนที่โรงพยาบาลขอนแก่นพลตำรวจโทสรายุทธสงวนโพคัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4และพลตำรวจตรีอนุวัฒน์สุวรรณภูมิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นก็เข้าเยี่ยมอาการแล้วก็พบกับผู้ปกครองของผู้เสียหายและขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วส่วนผู้เสียหายขณะนี้ยังให้ปากคำอะไรไม่ได้เพราะว่าสภาพจิตใจนั้นยังไม่ดีขึ้นขณะที่คนขับรถตู้ยังให้การปฏิเสธค่ะทางด้านนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัชระนุกูลเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นก็บอกนะคะว่าเท่าที่สังเกตก็พบว่าเด็กนั้นยังมีความผิดปกติอยู่และก็ไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลเท่าที่ตรวจดูยังไม่พบปัญหาทางกายแต่ว่าปัญหาสำคัญณเวลานี้ก็คือสภาพจิตใจของน้องค่ะสืบสวนกันต่อไปนะครับ